สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับพี่ปอยอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาทำคลิปทำงานบ้านช่วงปิดเทอมกันจ้าโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะจ้ะว่าทำงานบ้านมีอะไรบ้างนี่เลยจ้าอันดับ8ก็คืออะไรเนี่ยถายมาเช็ดกระจกอ่าพี่ปอว่าอันดับเนี้ยอันดับ8ก็คือแบบคนทำน้อยสุดหรือ ไม่มีคนทําเลยเออจริงๆนะพี่ปออยู่มาหลายปีพี่ปอก็ไม่เคยเช็ดกระจกเลยอะเพราะามันไม่ค่อยมีกระจกในที่บ้าน <c oughs> โอเคใครชอบเช็ดกระจกยกเมอขึ้นอ่าหรือว่าใครเคยเช็ดหรือว่าใครชอบเช็ดบอกพี่ปอด้วยและอันดับที่อันนี้เจ็ดเนาะอันดับที่เจ็ดก็คือกวาดใบไม้หน้าบ้านอ,อันนี้พี่ปอคิดว่าคนก็ทำน้อยเหมือนกัน ถึงให้เป็นอันดับที่เจ็เพราะว่าคือมันแบบจะยากก็ไม่ยากนะแต่ว่าน่าจะขี้เกียจกันมากกว่าอ่าใครชอบกวาดใบไม้หรือว่าใครเคยกวาดใบไม้บอกพี่ปอด้วยพี่ปอเคยกวาดใบไม้ไหมไม่ค่อยได้กวาดอ่ะเออเออไม่ค่อยได้กวาดอ่ะใครชอบกวาดหรือใครไม่เคยกวาดอืมส่วนใหญ่งานบ้านจะเป็นของเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายบอกด้วยอ่ะ ต่อไปนะจ๊ะอันดับที่6น่าจะเป็นการทําความสะอาดห้องน้ำเออเอาหายหายห้องน้ำหายใครไม่เคยทําความสะอาดห้องน้ำบ้างบอกพี่ปอมาใน8อย่างเนี้ยใครทําอะไรบ้างและใครไม่เคยทําอะไรบ้างขัดห้องน้ำพี่ปอคิดว่าน่าจะน้อยคนนะที่ขัดอะ่ะว่าป่ะเนาะไม่ค่อยเขามีคนเขาขัดกันหรอกเออแต่พี่ปอขัดบ่อยเลยเป็นอาชีพหลักเลยแหละ ขัดห้องน้ําเนี่ยเพราะว่าไม่มีคนอื่นขัดไงแล้วก็ต้องขัดใช่ป่ะอ่าต่อไปอันดับที่5กวาดบ้านอันนี้พี่ปอคิดว่าทุกคนต้องได้กวาดาแหละเนาะเป็นงานบ้านที่ง่ายสุดละมัง้งแล้วก็ชอบด้วยอะให้เลือกงานบ้านพี่ปอขอกวาดบ้านดีกว่าอันดับหนึ่งพี่ปอให้กวาดบ้านละกันแต่บางคนไม่ชอบไงกวาดบ้านหุ่ยขี้เกียจอะไรเงี้ยเออเนี่อ,อ,นอะนี่กวาดเข้าไปกวาดทุกซอกทุกมุมส่วนใหญ่แม่ก็จะให้ใช้ กวาดในห้องตัวเองใช่ไหมใช่หรือเปล่าหรือว่ากวาดทั่วบ้านอ่ะกวาดตรงไหนกวาดทั่วบ้านเนาะเออน่าจะกวาดทั่วบ้านแหละอ่านี่เห็นไหมพอกวาดบ้านเสร็จแล้วก็ต้องไปทำลายสีถูบ้านนี่ถูบ้าน,น,านพี่ปอคิดว่าอันเนี้ยต้องโดนทุกคนเด็กทุกคนต้องได้ถูบ้านอ่ะ ใครไม่เคยถูบ้านบอกมายกเมื่อคืนพี่ปอค่ะเกิดมาในชีวิตหนูไม่เคยจับผ้ากีริ้วเลยมีป่าว่ามีเด็กแบบนั้นด้วยไหมน่าจะมีแหละแบบคุณหนูคุณหนูอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแม่ไม่ใช้อะไรอย่างเงี้ยแม่แม่ใช้แม่แม่แมแมแมทาต้องมีแหละเนาะอืมต่อไปอันดับที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยสี่แล้วป่ะสี่หรือสามงงไปหมดแล้วเนี่ยล้างจานีนา่พี่ปอคิดว่า ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ต้องล้างจานส่วนใหญ่ต้องเคยล้างแน่นอนชัวรักผ้าอันนี้ไม่แน่ใจนะว่ามีคนซักผ้าหรือเปล่าคือมันง่ายมากอะซักผ้าอะแค่เอาใส่เครื่องแล้วก็กดใส่แฟบใส่น้ำยาปรับผ้นุ่มคือจบแล้ววะง่ายสุดแล้วอะโหวให้เครื่องซักผ้าแล้กันงนั้นอะต่อไปก็นี่เลยจ้าใครเดาถูกว่าคืออะไรติ๊ t อกติกตกต๊กต k อกติ๊ก อันนี้คืออะไรพี่ปอทำอะไรอ่าเฉลยแล้วนะนั่นก็คือให้อาหารปลาแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยให้ก็หรอกปลาก็ตายหมด <c oughs> ใช่ป่ะให้อาหารปลาคือง่ายสุดในงานบ้านทั้งหลายทั้งแหล,ทแหล่ที่พ่อแม่สั่งแล้วแหละพี่ปอว่านะและพี่ปออยากรู้ว่าน้องๆคนไหนชอบงานบ้านอะไรที่สุดและไม่ชอบอะไรที่สุดส่วนพี่ปอชอบกวาดบ้าน แต่ไม่ชอบล้างจานจ้าใครเหมือนพี่ปอบ้างไม่ชอบมากเลยล้างจานน่ะเบื่อมากเลยโอเคจบแล้วนะจ้าไว้เจอกันใหม่จ้า